ดียามเย็นครับพี่น้องนู่นดูข้างหลังผมดูสี่ห้าคันก็ฮึ่ม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 เลยครับผมเขียนปานเครื่องอะไรนะปานโรงสีเลยครับแต่ช่วงนี้บรรยากาศช่วงเกี่ยวข้าวนะครับผมเกี่ยวข้าวเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยอยู่หลังกล้องนี่แหละครับผมไม่ธรรมดาครับเดินมาเขาเก็บตกกันพี่น้องโอ้โหได้ปลากันเยอะแยะเลยดิกำลังจับเลยครับไหนอ่ะเอาไม่ทำเป็นปลาหรอกทำแต่เอ๊ะอร่อยเงินอะไรรู้ยูนี่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 พี่น้องโอ้ดูครับปลากันเต็มเลยเลยตายครับทั้งเด็กโอ้นู่นปลาเอาเต็มที่เลยครับผมโอ้ไหนใครได้ตัวใหญ่มาโชว์หน่อยโอ้นี่แหละครับไหนอะไรอะไรตะโกนอะไรนี่พี่น้องปลาโคนใหญ่ปลาโคนใหญ่ว่ะไปแล้วครับผมนู่นนู่นไล่กันพุ่นพุ่นพุ่นแล้วผู้นาที่นี่มีแต่นายาวๆเลยครับผมนี่ครับผมจะเกี่ยวข้าวของแท้ครับสี่ห้าคันมาเลยบึ้มบึ้มบึ้มเราไปกันต่อพี่น้องคนจับปลาก็เยอะมากครับนี่ไหนเปิดดูหน่อยครับโอ้โหพี่น้องปลาหมอมีตัวใหญ่ๆเฮ้ยจัดไปครับผมจัดไปดูนี่ปลาอะไรปลากระมังบ้างนี่สนุกไหมครับพี่น้องนี่ครับม้วนเลยครับม้วนม้วนสิโอ้ยทางนี้อีกแล้วครับผมเจอแล้วครับเจอนี่ตรูยังดักสตุ้ยมันกว่าปักเบ็ดอยู่พี่น้องผมปักเบ็ดยังไม่สนุกเท่านี้เลยครับนี่เอาอย่าจกกันอย่าล่วงกันปลารอดพี่น้องไปด้วยครับนู่นทางนู้นก็กำลังยุ่งนับลุกนับกันอยู่ครับเอานะโอ้ปลาลุดจากถุงปลาลุดจากถุงเงี้ยแวบๆตรงนี้นะนี่น้องนี่ปลาอะไรรู้ตรงนี้นี่นี่มันอยู่นี่นี่ไรไหมนี่นี่ตรงนี้แหละครับเรียบร้อยเอ้าไหนอ่ะเห็นมันดิ้นอยู่เมื่อกี้เอาละครับพี่น้องจับไปครับจับไปโอ้โหอะไรตกใจด้วยเจออะไรด้วยพี่น้องอยากจับกับน้องๆเขาแล้วนี่นี่นี่ปลาหมอแร่นี่ไปเล่นจับปลาลูกปั๊บปลาเรียบร้อยโอ้นี่ตัวหนึ่งปลาหมอเยอะมากครับผมเอานี่ครับกำลังไล่ตะคุบกันเลยเอ้านี่นู่นมีปลาไหลเจอปลาไหลบ้างไหมครับเคยไงต้มนี่นะครับต้องลุยกันอย่างนี้ถึงจะสนุกครับผมมับครับตรงนู้นก็นู่เอ๊ะแม็กกันอยู่นะโอ้สนุกสนานครับบ้านเราลุ้นกันนี่เจอตัวใหญ่บ้างไหมวันนี้ตัวเท่าไหร่เข้าแขนมั้ยนี่น้องเดี๋ยวไปดู2หนุ่มทางนู้นครับผมอันนี้ของใครนี่ของใครพี่น้องบรับเลยได้ทั้งเยอะ 2-3 กิโลมั้งเนี่ยโอ้โหพี่น้องเดินมาครับเจอรถเหยียบอันนี้น่าจะเจอรถเหยียบโอ้นี่เนี่ยอาป้องนะเอาปลาเริ่มจับปลาเริ่ม 3-4 ตัวนี่ปลาก็ดีปลากระดีมั้งเอาดิไปดูดำเห็นโอ้นู่ตกปลากระดีนี่จับปลาสองมือครับผมนู่ลุดอีกปลาเยอะมากครับนาฝั่งนู้นมีน้ำไหมโอ้น่าจะมีพี่น้องไปดูครับไปดูครับสองนุ่มครับกำลัง
ม้วนกันเลยครับโอ้โหงุบงิบกันอยู่สองคนใส่ได้ปลาตัวใหญ่ครับโอ้โหแบกกระสอบปุ๋ยกันเลยครับผมให้ดูนะครับโอ้โหว้าพี่น้องดูปลาดูตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ตัวที่ครับน้ำกระเด็นพี่น้องเลยจบเลยครับจบเลยนี่ดูดูก่อนวับวับเปิดไม่ได้วับเปิดไม่ได้พี่น้องโอ้เยอะมากครับผมกล้องเข้าไปเลยนี่ประมาณ5-6กิโลนะครับโอ้สุดยอดมากครับพี่น้องกับบรรยากาศบ้านๆเรานี่เลยวิถีชีวิตสุรินทร์บุรีรัมย์ซีสเกตแถวนี้อันนี้อยู่ใต้เขื่อนนะครับนู่นเขื่อนตรงบ้านสองชั้นอันนี้เข้าเขื่อนไว้ไปชนประธานนะพี่น้องบ้านสองชั้นสองชั้นบุรีรัมย์นะครับเนี่ยปกติเส้นบุรีรัมย์นี่ครับสุรินทร์อยู่ซ้ายมือบุรีรัมย์อยู่ขวามืออันนี้จะอยู่ประมาณกึ่งกลางครับบ้านสองชั้นเป็นห้วยเก็บโอ้โหพี่น้องยาฮ่าไหนโชว์ไหนนะเจ้าปลาเขาใหญ่ว้าสำของเจ้าของพี่น้อง มาแล้วครับโอ้นี่ครับโอ้มาหากรรมเลยครับเลยเอาไปรถเกี่ยวรถคนไล่ก็ไล่ไปเอ้าเนี่ยครับตัวเล็กเดินตามมาแล้วตรงแมงตรงแมงตรงแมงยิ้มหวานเนี่ยเล็กมีเกี้ยวยิ้มหวานเอารุมกันแล้วรุมกันแล้วครับอ๋อย่าแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนอะเย้เท่าเท่ากับของตัวเองไหมเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วครับเอาไอ้ม้านะครับเดินมาปุ๊บได้เลยนี่ครับนั่งจอบเดี๋ยวก็จอบโผล่มาปั๊บมับมีแต่เซียนนะครับจับปลามือเปล่าไม่ธรรมดานะครับผมต้องช่ำชองครับน่าจะจับทุกปีวันก่อนได้จับไหมมีก่อนหน้านี้นะอันนี้เพิ่งวันแรกมาจับบ่เอ้ยเอ้ยน้องลวงเข้าไปไล่เข้าไปลองมาไล่ก่อนเอ้าจะมีปลาไหลให้จับไหมเนี่ยโอ้ถึงสารตัวเล็กหนูครับเดินตามเขาไม่ไหวแล้วเบรกว้าเบรกอะไรนะนี่น้องสนุกสนานมากครับผมเอาอะไรมากชีวิตบ้านเราครับหากับข้าวด้วยสนุกไปด้วยนี่อุ้มยุ่งกันไปเลยครับผมจุ่มกันเข้าไปครับเดี๋ยวรอลุ้นใครได้ตัวใหญ่ครับกล้องจะไปทันทีครับผมปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหจุ่มกันเยอะนะไปกันต่อพี่น้องรอลุ้นครับรอลุ้นใครจะได้ตัวใหญ่ดูดูถุงเล็กนี้ครับโอ้ไหนไหนปลาอะไรเอาปั๊บปั๊บเฮ้ยอย่าไปจับขาคนอื่นเด้อมับจุ่มอะไรพี่น้องปลาตัวเดียวจุ่มกันเลยเอาปลาตัวเดียวจุ่มกันเอาเอาเขี่ยคุยไปเอาดักซ้ายดักขวาครับเอาดักทุกทางจะไปไหนเอาประมาณ30มือครับผมเอาหายจ้อยครับโอ้เอาเจอแล้วครับผมนี่เอาหายครับบอกแล้วเสียงดังมันหายโอ้ยไหนโอ้ยตัวเล็กได้ครับโอ้ผู้โชคดีครับถูกหวยเลยวันนี้16พอดีครับไหนโชคโอ้นี่มีตรงนี้ด้วยเอายังไม่รู้เลยว่าออกอะไรนี่เอาจะหาความโมงกว่าแล้วครับนี่ยังไม่ได้ตามข่าวครับโอ้กำลังมากองกันอยู่แถวนี้เลยปลาพี่น้องกำลังมันนะครับ
มันช่วงค่ำนี่ครับมาที่ใกล้จะตกดินแล้วนี่นี่นี่ครับโอ้บรรยากาศชิลมากครับหน้าโหลดว่าอวาดูดูดูในคล้องครับเหมือนจะตัวใหญ่มากโอ้โหนี่นี่ไงชูรีชูรีชูรีอยู่จอเลยอายุจอเลยนี่ครับคนจับเก่งที่สุดครับผมเฮ้ยจ้าโบกธงแล้วเอ้ายกแพ้เอ้ยกลับบ้านได้ได้ปลาเยอะแล้วยกธงนี่นะยิ้มก่อนนะครับยิ้มก่อนแล้วเอ้ยเด็กน่ารักครับพี่น้องนี่จัดไปครับผมจับมุมสวยๆดูนะครับเงายามเย็นให้ดูนะครับนี่พี่น้องบรรยากาศโอ้ยครับผมนี่แหละครับสุดยอดจริงๆพี่น้องโอ้โหนั่นละครับเขาเจอปลาใหญ่กันอีกแล้วมั้งครับโอ้โหจุ่มมันไปเลยหายอีกแล้วเอ้าคุยเข้าไปลูกเล็กดีนะเออลูกเล็กดีเลยเออเอ้าหงาว่าเอาบานนะน่านี่น้องปากคอปากคอเอ้ได้กันโอ้ลุดนู่นู่นู่นี่คือเออนู่เออเอ้าเจอแล้วเร็วจับว่าไม่จับสองมือชิวอือว้าวโอ้โหดียืนเฉยๆก็ได้ปลาพี่น้องยืนบิดไปบิดมาได้ปลาจ้อยเอาละครับตอนนี้คุยเคลียร์อีกแล้วเอ้าปลาก็จะซ่อนอยู่ใต้นี้แหละครับมันแย่งเจ็ดมุยโอ้โหพี่น้องสนุกมากครับสนุกมากครับผมเป็นคลิปที่สนุกสนานมากแบกกันแทบไม่หวาดไม่ไหวครับพี่ไม่แปลกนะเพราะว่าข้าวที่นี่จะสวยแล้วก็ปลาจะเยอะเพราะอยู่ใต้จนประทานนะครับผมโอ้ยนาที่นี่นะครับนาหนึ่งก็น่าจะประมาณเป็นเกือบ10ไร่แล้วครับนาหนึ่งนี่ครับพี่น้องดูมีทุกปลาเลยปลาช่อนปลาขาวไหนดูหน่อยครับดูในถุงปลาช่อนนี่มีดูพี่น้องนี่แหละเซอร์นี่แหละครับก็ใครมีทุนอะไรก็ซื้อคล้องมาฝากน้องๆได้นะครับผม น้องเอาได้ถุงมาแค่นี้แหละครับผมนี่ถ้ากระสอบใหญ่ยังพอว่าอยู่ น่าจะได้ตามลักษณะถุงครับ ถุงโอ้ยว้าวไหนงูอะไรอ๋องูกินปลาไปเลยครับดูคนที่ถ่ายปลาปลาบืนมันก่อนนะครับอยู่ข้างบนนู่นแล้วดูตาน้องค่ำแล้วครับจะกลับบ้านกันแล้วนี่ดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเจอตัวเล็กเจออะไรโอ้โหเจอปลาอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้องเราจะกลับกันแล้วครับโอ้พี่วะคืออันนี้อันนึงเอาช่วยกันแบกครับช่วยกันแบกเยอะขึ้นพี่น้องเสียดายครับมาตั้งแต่ตอนแรกนะได้จับลุยกับน้องๆกันแล้วหาไปด้วยครับหลังเดินทางกลับก็หาไปด้วยโอ้พี่น้องเร็วตัวเล็กอยู่ไหนเห็นปลาตัวใหญ่นี่โอ้ตัวใหญ่มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันไหนโชว์มันลูกมันนู่อะไรฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินมาครับพี่น้องโอ้ดูเลยตัวเล็กได้โอ้โหไหนเดี๋ยวโชว์กันดิโอ้โหตัวใหญ่เลยนั่นละน้องฝั่งนี้ยังเดินมาไม่ถึงครับไปครับเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะเรียกใครแค่นั้นแหละโอ้ตรงนี้มีน้ำแฉะอยู่ครับผมมีน้ำแฉะอยู่ปลาน่าจะมาขึ้นมาอีกนะครับไปลูกมาได้เจอตัวใหญ่ตัวแม่เลย
ว่าจะกลับเลยครับโอเคพี่น้องเย็นแล้วครับผมกลับกันแล้วป้าผมก็กลับเหมือนกันครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับความสนุกสนานแบบบ้านๆนะครับฮะโอ้ยังได้อยู่ข้างบนเฮ้ยติดล้อรถหรือเปล่ามันติดมากับล้อรถหรือเปล่านี่ครับโอ้แบกปลานี่นี่เฮ้ยบายบายครับพี่น้องความสนุกสนานแบบบ้านๆเรานะครับผมนี่ก็น้องๆ นะครับกลางทุ่งนากันเลยโอเคครับผมกลับแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูกันในคลิปหน้านะครับผม